รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวอย่างความสนุกในตอนนี้พบกับนักแสดงจากซีรีส์ We Are คือเรารักกันที่ยกทัพขนความสนุกมามอบให้แบบจัดเต็มเมาเบื้องหลังการถ่ายทำว่าใครจะเป็นที่สุดในเรื่องอะไรกับอูบูมมาร์คปูนและมาทายกันว่าใครคือเด็กเก่งกีฬาฟันดาบพร้อมประลองความมือไวในเกมสุดปั่นกับปอนภูวินวินนี่สตังในช่วงเก่งกระเด้งแชลเลนจ์คุณเชียร์ใครมากกว่าผมก็ต้องเชียร์ปิดท้ายด้วยการตอบปัญหาว้าวุ่นวัยเรียนกับรุ่นพี่วิศวะอย่างปอนภูวินและดังที่ขอมาเจอกันแบบชนช็อปในช่วง Q&A วิศวะนี่ผู้ชายหล่อที่สุดก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมดูชอบพี่เนี่ยลองยังไงดีก็ลองจีบมาสิครับเริ่มต้นด้วยความสนุกหลังกองถ่ายจากสี่หนุ่ม VR สวัสดีครับอูครับผมสวัสดีครับบูมนะครับสวัสดีครับมาร์คครับสวัสดีครับปูครับพวกเรา4คนนะครับมาจากซีรีส์เรื่อง We Are คือเรารักกันนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่พวกเรา4คนนะครับมีเพื่อนๆอีก4คนด้วยนะครับมีปอนบูมวินนี่แล้วก็สตาร์ครับผมเอางี้มาร์คเรื่องย่อเป็นยังไงก็ได้วิยาก็คือกลุ่มเพื่อนของ2คณะครับผมจะมีสถาปัตย์กับวิศวะครับซึ่ง2กลุ่มนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้2กลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาสนิทกันแล้วก็ได้รักกันแล้วก็ได้จีบกันแล้วก็ได้ตีกันจุ๊บกันได้เป็นการรวมตัวนักแสดงที่เยอะมากเลยนะครับเบื้องหน้าว่าชุลมุนแล้วเบื้องหลังน่าจะชุลมุนกว่าแน่โอ้โหไปเมากันหน่อยดีกว่าว่าใครในกองจะเป็นที่สุดในเรื่องอะไรใครกินเก่งที่สุดผมเมาก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ติดของหวานอย่างนึงอยู่ตลอดซึ่งแบบว่าก็จะมีแฟนคลับส่งฟู้ดซับมาบ้างหรือบางทีถ้าไม่มีเขาก็จะไปซื้อเองแบบในบริเวณใกล้เคียงครับก็คือเป็นชาไทยนั่นเองครับผมซึ่งแบบว่าเขาจะกินบ่อยมากๆแล้วเวลาพูดกับมาร์คไปงานสองคนพูดก็เห็นว่ามาร์คกินชาไทยตลอดเวลาเลยเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันกินเก่งหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่มันกินเก่งไอ้เนี่ยคือไม่แบบเวลาที่ตอนแรกคุณไม่ได้ตอบชื่อนี้ผมเห็นชื่ออยู่เดี๋ยวรู้ยากแล้วแม่งเลยแม่งมองไม่เห็นว่าใครลองหัดกระดานจริงๆมันมองเห็นอยู่โอ้โหแล้วบอกว่าเกียดพี่เหมือนกันก็จะตอบเองไปทำไมแล้วคุณปอนะเขาเป็นคนกินฟู้ดซับแบบถล่มทลายมากใช่โดนัทนี่คือเขาฟาดเรียบ 2-3 แถวอ่ะโอ้ยปีบปีบไปคำเดียวก็กินได้ในสิ่งที่พูดนี้มีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ความจริงหรือใส่ไข่ใส่ไข่เออมันจะได้สนุกสนุกโอเคต่อไปใครหลับเก่งที่สุดว้าววินนี่นะครับจะเป็นคนที่แบบว่าฮันนี่หลับแล้วแบบคุยๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราหันไปตอบปุ๊บหันไปตอบเช้า 2-3 วิอ่ะหลับแล้วคือเป็นคนหลับง่ายอ่ะใช่แบบเอ้ยพี่บูมก็เลยเอ้ยแป๊บนึงหันไปหลับอันนี้ใส่ไข่ด้วยก็คือก็เติมๆมันจะสนุกนะเคยหลับในเกาะเรซีมั้ยแต่ว่าเคยจะมีอีกคนหนึ่งด้วยครับอักษรย่อ JJ ครับเรียกว่าแอคชั่นยังกลอยู่ใช่ยังอยู่เนี่ยฉากนอนมันมีซีนนอนแต่พอดีว่าไอ้เจอ่ะมันมีบทพูดแล้วบทที่มันเปล่งออกมาคือเข้าถึงบทบาทไงใครขำเก่งที่สุดจริงๆเป็นคนที่เต้นตื่นนะใช่เป็นคนที่เต้นตื่นแล้วเวลาเราทำอะไรฮาๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะขำแล้วขำทีนี่คือแบบยาวขำอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่หยุดถ่ายกี่ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงไอ้ตังหัวเราะไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยเฉพาะถ้ามาร์คพูดเนี่ยเขาจะขำใช่ทำไมอ่ะคือถ้ามาร์คพูดในกองจะไม่มีคนขำมีตังขำคนเดียวก็เป็นเพื่อนกันไงเขาก็ถ้าบอกเพื่อนต่อไปได้ใครพูดเก่งที่สุดเอกชัน
ปูนอู่โอ้ยังมีปูนอู่มีแนบมีแนบมามีแนบแนบไปด้วยยอมรับครับยอมรับคือเบสิคนี่เราเป็นคนพูดเก่งเราพูดเป็นคนงานพูดไปเรื่อยเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลเยอะล่าสุดมีภาษาเทพไปแล้วด้วยเฮ้ยเห็นอยู่ครับก็คือเอาจริงผมไม่ได้ไปแซวประเทศแต่ว่าตากันตาผมไม่ตั้งใจคือลิ้นมันพันกันแล้วแบบเราต้องสัมต่ออะไรอย่างเงี้ยได้เป็นคนหัวไวนะแต่ว่าหัวไวกว่าปากคือสมองที่คิดไปแล้วแต่ปากกับพูดไม่ทันเอาจริงอยากไม่ผมเป็นคนเกลียดเดทแอร์มากๆไม่อยากมีช่องว่างใช่บางทีก็ทิ้งให้เดทแอร์บ้างก็ได้แหมอยากให้ถึงกล่าวคุณว่าไงเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้นะครับผมฝากรับชม VR ด้วยนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคู่ของพวกเราเนี่ยจะลงเอยกันยังไงนะฮะซึ่งคู่ของเราตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้เราขมปี๋ว้าขมและขมออกมากออกขมเลยมันขมแล้วมันอร่อยอยู่เอาจริงคู่เราก็แซ่บพอตัวขมจริงอ่ะอยู่ทางนี้ครับผมฝากติดตามนะครับ VR ของเราละกันนะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25นะครับครับผมและสามารถดูย้อนหลังได้ที่ iQIYI ครับและเว็บ iq.com ครับแล้วก็ด้วยพลังของบังหมีนะครับที่ช่วยกันปั่นเทรนตลอดผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพวกเรานะครับตอนนี้ก็มาถึง EP เกือบท้ายแล้วนะครับก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตของพวกคุณทั้งหมดเลยนะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะครับช่วงหน้ายังมีความสนุกจาก4หนุ่มจากแก๊ง VR กับการทายว่าประสนีคนไหนคือเด็กเก่งกีฬาฟันดาบตัวจริงในช่วงเก่งกระเด้ง Challenge School Rangersยังอยู่ใน School Rangers กับแขกรับเชิญจากซีรีส์ VR คือเรารักกันไปพบความสนุกในช่วงต่อไปของรายการกันได้เลยเก่งกระเด้งใครเป็นเด็กเก่งกระเด้งเอามาเก่งกระเด้ง Challengeเอาละครับ School Ranger ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเก่งกระเด้งวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่โรงเรียนหอวังนะครับผม yeah. พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับปอนบุวี อันไหนลองกระเด้งให้ดูหน่อยได้ไหมเอ้ยพกกระเด้งมีจังหวะสโลโมชั่นครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเด็กเก่งฟันดาบกันเลยครับผมวันนี้ชวนมาตามหาเด็กเก่งนักกีฬาฟันดาบกับนักกีฬาตัวจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วจะเป็นใครใน3คนนี้ไปดูกันเลยครับไหนลองถามทุกคนหน่อยดีกว่าว่าใครดูแบบมีทรงเป็นเด็กฟันดาบมากที่สุดไม่ผมรู้สึกว่าเบอร์1ไม่น่าใช่นี่รองเท้าบาสแน่นอนเลย อันนี้มันเป็นแบบว่ารองเท้ากีฬาของเขาไงปกติฟันดาบมันใส่รองเท้าป่ะแต่ผมคิดต่างนะผมว่าเบอร์1ทำไมอ่ะผมว่าใช่เมื่อกี้ตอนปอนพูดว่าเบอร์1ไม่ใช่หรอกหน้าแบบไม่ผมนั่นแหละขอดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นนักกีฬาฟันดาบค่ะขอดูฟันหน่อยไหนยิ้มคนละฟันไหนยิ้มสิมีเบอร์3ยิ้มให้คนเดียวงั้นชอบเบอร์3เลือกเบอร์3แต่ผมกับคิดต่างทำไมอ่ะผมกับตัดช้อยเบอร์3ทำไมอ่ะเพราะเนี่ยเบอร์3เอาดาบไปเนี่ยทิ้งขาแล้วก็เนี่ยทำให้มันงอไปงอมาเรื่อยๆอยู่เลยเนี่ยอันนี้ไม่มันอาจจะเป็นการแบบว่าเซฟดาบไงเพราะถ้าดาบปักลงพื้นเนี่ยดาบมันจะพังดาบมันจะชู่อ่ะที่เราฟันดาบเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ใช้มือเดียวเป็นระยะเวลานานๆชุบเทชุบเทแขนเนี่ยนะมันจะคล้ายๆเทนนิสแขนจะใหญ่หนึ่งข้างผมว่าเบอร์3เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบเอามาหลอกเพราะว่าแขนเขาเล็กไปแต่แขนที่ดีคืออะไรรู้ไหมแขนเป็นฟองโอเคแล้วเบอร์2เป็นไงแขนเบอร์2เนี่ยดูมีทรงแต่ว่าผมว่าเบอร์2เนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะว่าตาดูมั่นใจตาแบบมั่นใจมากแล้วเหมือนแบบว่าหมาดิมึงหมาดิดูดันดูเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดู5ฟันดาบของประสนีทั้ง3คนกันดีกว่าครับหมายเลข1ครับเว้ยมีทรงไอ้ผมว่าชัวร์แน่ๆอ่ะเพิ่มโอเค
ผมว่าชัดมากจนไม่ต้องดูคนอื่นแล้วอ่ะเฮ้ยคุณดูก่อน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 อ่าไหนอยากเห็นเบอร์2อยากเห็นน้องเบอร์2น้องเบอร์3ครับผมเบอร์3ท่าสวยสุดเลยนะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เราตัดสินคนที่พาน้องไม่ได้ต้องดูมึงตัดสินคนภายนอกคนแรกเลยตอนแรกคิดว่าเขาตัวเล็กไปนักกีฬาฟันดาบเนี่ยมันน่าจะต้องแบบมีทรงแบบว่าแต่อันเนี้ยคือพอดูจากท่าดิแกคือดูเป็นงานมากเลยแต่พอพูดเรื่องไซส์มันก็ดูมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาฟันดาบคนนั้นเป็นแต้มถูกไหมว่าโดนตัวหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเขาตัวเล็กอ่ะคนที่เป็นคู่แข่งเขาอาจจะแบบโดนตัวเขายากขึ้นมั้งท่าเจ็บมันเล็กลงหลบได้ปุ๊บชุบเขาเรียกว่าตัวเล็กมันคล่องแคล่วริ้วไงไม่แต่ว่าเขาอาจจะแข่งในรุ่นแบบม .1 อย่างเงี้ยก็อาจจะตัวเล็กทั้งหมดก็ได้แล้วคนอื่นอาจจะเป็นหลอกอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไอเทมลับนะครับที่ปรัชนีแต่ละคนเตรียมมาเนี่ยคืออะไรเบอร์1ครับไอเทมลับของคุณคือม้าแขวนเสื้อครับเป็นที่แขวนแบบชุดตัวแรกของผมแล้วก็เวลาผมขี้เกียจแบบอยากจะเล่นเกมอย่างเดียวแม่ผมก็จะเอาม้าแขวนเสื้อเนี่ยครับมันตีตัวผมแบบผมยางงองไงเขาก็ตีผมเรื่อยๆจนผมต้องไปซ้อมผมเจ็บตูดมากเป็นไม้แขวนเสื้อเป็นดาบของแม่นี่เป็นดาบของแม่ด้วยไหนลองทำให้ดูหน่อยท่ามันเป็นยังไงเขาจะจำแบบโอ้ไม่ได้หรอยังเป็นปิงปองเลยเป็นไม้แขวนเสื้อของหมายเลข2กันบ้างครับไอเทมที่คุณเตรียมมาคือเป็นสร้อยพระครับสร้อยพระได้มายังไงและสำคัญกับคุณยังไงตอนผมแข่งครั้งแรกพ่อให้มาครับจนถึงแข่งแมตช์ล่าสุดเลยครับพ่อคุณพ่อบอกว่าอะไรมันเป็นรางดีโชคดีครับแบบจะชนะทุกรอบเป็นเครื่องรางที่จะช่วยให้น้องเขาชนะมาดูไอเทมลับของหมายเลข3กันบ้างครับไอเทมลับของผมคือรองเท้าอันเก่าครับเอาไว้แข่งมาเล่นแบบเข้าถนัดที่สุดเลยอันไหนที่ดูมีความเกี่ยวข้องและเป็นไปได้กับกีฬาฟันดาบที่สุดเบอร์1ไม้แขวนเสื้อสร้างคนแต่ก็ดูเป็นไปได้นะก็นักฟันดาบมันอยู่ในสายเลือดไงแบบแม่เขามีความเป็นนักสู้อยู่แล้วก็ส่งต่อให้ลูกมันถึงเป็นไปได้มากสุดเหมือนกันเอาละครับมาถึงช่วงถามตอบกันบ้างนะครับเรามีเวลา1นาทีให้พวกคุณนะครับตั้งคำถามกับปรัชนีทั้ง3คนนะครับจับเวลาครับเบอร์1ครับโดนแม่ตีมากี่ปีแล้วครับ3ปีครับจริงโดนตีก่อนที่จะเรียนดาบเลยครับเบอร์3ครับผมอยากรู้ว่าเวลาถือแบบอย่างนี้หรือเอาไม้จิ้มแบบเท้าตัวเองนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับสบายดีสบายดีเบอร์สองครับห้อยหลวงพ่ออะไรครับบุตรทวดครับเบอร์สามครับอยากรู้ว่าใส่เสื้อตัวใหญ่อย่างนี้มันจะมีแบบปัญหาในการฟันดาบไหมไม่มีครับมันอยู่ที่ใจล้วนๆลองวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าใครเป็นไปได้ที่จะเป็นเด็กเก่งฟันดาบและเพราะอะไรครับคือทรงเบอร์หนึ่งอ่ะดูน่าเชื่อสุดเบอร์สามครับผมเลือกเบอร์สามเพราะอะไรเหตุผลเพราะรู้สึกว่าแบบว่าที่เขาเทรนแบบนี้คือเซตคาแรคเตอร์มาเพื่อหลอกเราใช่ไหมน้องใช่ไหมครูวินครับคิดว่าหมายเลขอะไรครับผมคิดว่าเบอร์หนึ่งครับผมทำไมอ่ะผมเชื่อสตอรี่การโดนแม่ตีเพราะแต่ก่อนตอนผมเล่นกีฬาแล้วผมขี้เกียจไม่ยอมซ้อมผมก็โดนพ่อแม่เข็นไปซ้อมเหมือนกันกับเชี่ยงไปซ้อมเหมือนกันเนื้อผมเข้าใจน้องผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเชื่อที่สตอรี่นะครับวินนี่ผมให้เบอร์สองแล้วกันครับทำไมอ่ะเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเพราะว่าแววตายังเชื่อว่าแววตาเขามีความมุ่งมั่นดูมุ่งมั่นแต่ผมให้เบอร์หนึ่งแต่ผมก็ดูจากสายตาเหมือนกันเขาดูมุ่งมั่นแล้วก็เวลาตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตอนไอ้ทำที่ออกไปทำท่าแล้วผมว่าไอ้ตรงนี้แหละที่แบบว่าทำให้ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะตัวจริงผมว่าเบอร์หนึ่งครับผมเพราะว่าเบอร์หนึ่งผมรู้สึกว่าสตอรี่เอาจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเวอร์ไปแต่ผมว่ามันไม่ได้เวอร์เลยนะจริงๆก็โดนมาเหมือนกันไม้มะยมเลยตอนแบบเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เราคนเราก็อาจจะโดนตีในคนละเรื่องกันของเขาอาจจะเป็นการซ้อมครับผมทำให้เขาแบบมีวินัยแบบนี้ครับแล้วพี่ล่ะครับอะไรนะครับสรุปเลือกเบอร์อะไรครับยังเลือกไม่ได้เลยยังเลือกไม่ได้เลยผมขอเลือกเบอร์3ครับและค่อนข้างมั่นใจด้วยทำไมอ่ะยังไงอ่ะตอนนี้ในสายตาผมไม่ได้เห็นเขาใส่ชุดนี้ผมเห็นเขาใส่ชุดนักกีฬาแล้วอ่ะ
อะไรบางอย่างมันมีเต้นบางอย่างที่บอกผมอย่างนั้นถ้าไม่ถูกเอาดับเอาละครับถึงเวลามาเฉลยกันแล้วนะครับว่าใครในที่นี้นะครับเป็นเด็กเก่งฟันดาบครับและตอนนี้เด็กเก่งกระเด้งออกมาและเด็กเก่งนักกีฬาฟันดาบก็คือเบอร์3ครับตอนที่ผมทายว่าเป็นเบอร์3หน้าน้องมันแบบว่าหน้าคนละอ่ะที่ทายถูกว่าแล้วโอเคนะครับเบอร์3นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงตอนนี้อยากรู้จักเบอร์1กับเบอร์2ก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันเลยนะครับเริ่มต้นที่เบอร์1ครับคุณเป็นใครเด็กชายพิรเดชครับครับชื่อเล่นชื่อเหนือครับก็เป็นนักเต้นโคเวอร์แล้วก็นักเต้นฮิปฮอปครับผมโอ้ยนี่นักเต้นนี่รู้จักนักเต้นนี่ชื่อปอนดาราวิทย์ไหมครับลองดูหน่อยลองดูสเต็ปกับพี่ปอนไปโอเคโอเคนะครับโอ้โหสเต็ปดีมากนะหมายเลขหนึ่งของเรานะครับเป็นเด็กเก่งเต้นครับแนะนำตัวครับคุณเป็นใครครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรยี่ลงชื่อเล่นชื่อไมเนอร์ครับเป็นนักกีฬาบาสกับว่ายน้ำนักกีฬาบาสกับว่ายน้ำครับผมก็คือของโรงเรียนนะครับเป็นอะคาเดมี่ครับตำแหน่งอะไรครับ Tower Forward ครับเป็นปีกนะครับแล้วเคยเล่นเป็นนอกอันนี้ออกเอาหิวแล้วไม่ไหวแล้วว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำอ่ะส่วนใหญ่แข่งก็จะเป็นระยะ25เมตรครับ25เมตร25เมตรเป็นทุกท่าเลยครับว้าคือยังไง25ท่าคือยังไงอ่ะเอ็มปุ๊บปุ๊บโดนแล้วแล้วจะไปไหนนะพี่น่าจะยังอยู่สตาร์ทอยู่เค้าเรียกอะไรคือเป็น IM 100เมตรเหรอหรือว่ายังไงใช่ครับอ๋อเป็น IM 100เมตรอะไรจ๊ะทุกๆ25เมตรก็คือท่าท่าอ๋ออย่างที่พี่บอกจริงๆคือมีการเปลี่ยนเหรอใช่ก็คือไปรอบนึงเสร็จแต่ไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นแต่คิดเป็นมุกนะที่แบบท่ากบอยู่แล้วก็ปิดตายไม่แต่ว่าคือมันไปรอบนึงก่อนไงพี่ก็คือแล้วค่อยกลับตัวก็คือมันจะเป็นผีเสื้อก่อนแล้วไม่ได้เป็นหนักแน่ก่อนแล้วค่อยเป็นผีเสื้อ อ๋อเป็นท่าว่ายน้ำอ๋อโอเคเป็นผีเสื้อเลยใช่แบบเริ่มด้วยผีเสื้อก่อนแล้วจบด้วยผีสไตล์ครับผมอ่ะโอเคสรุปนะฮะหมายเลข2นะครับเป็นเด็กเก่งนะฮะกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ว่ายน้ำครับขอบคุณหมายเลข1และหมายเลข2ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณน้องเหนือและน้องไมเนอร์ด้วยนะครับส่วนเด็กเก่งนักกีฬาฟันดาบตัวจริงมาคุยกันต่อช่วงหน้าจ้า School Rangers School Rangers มาแล้วมาแล้วช่วงที่แล้วได้เฉลยตัวจริงของประสนีนักกีฬาฟันดาบนะครับช่วงนี้มาทำความรู้จักกับน้องให้มากขึ้นกันครับน้องเพื่อนเด็กเก่งนักกีฬาฟันดาบเจ้าของรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Thailand Fencing League รุ่นอายุ12ปีดีกรีไม่ธรรมดาแบบนี้เนี่ยต้องขอคุยด้วยสักหน่อยแล้วพี่อยากรู้ว่าเราเนี่ยมาเริ่มเล่นกีฬาฟันดาบได้ยังไงเริ่มเล่นเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนอยู่ชั้นเดียวกันนะครับเขาเล่นอยู่แล้วเราอยากลองไปเรียนเราก็เลยไปเทสแล้วเราก็แบบชอบเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ11เลยครับนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของกีฬาฟันดาบใช่ไหมอันนี้เขาใช้ยังไงฮะคือเขาเอาไว้ใส่ครับเอาไปป้องกันป้องกันใบหน้าใช่ครับโอ้โหแบบจิ้มตาเขาใส่อย่างนี้เหรอพี่อยากชิ้นเขาใส่ดิพี่ก็ถึงเหมือนหมวกแก๊ปอยู่นะมันเหมือนหมวกแก๊ปน่าจะหนาวแล้วพี่อ๋อมันใส่อย่างนี้ทิ่มไงถ้าพี่ใส่แบบนั้นอ๋อผมชิมปุ๊บจิ้มตามันไม่ได้จิ้มตาอ๋อมันต้องใส่อย่างนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวลองให้น้องเนี่ยสาธิตแล้วก็สอนพวกเราเนี่ยฟันดาบหน่อยเบสิกว่าต้องยังไงบ้างนะครับอ่ะขั้นตอนแรกอ่ะเสียงคือยืนปกติก่อนใช่ไหมครับถ้าเราถนัดเท้าไหนก็ก้าวมาเอาเท้าหลังมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็ย่อก็ได้ท่าออนกะแล้วท่าเตรียมตัวครับปวดหลังเลยแล้วก็สเต็ปต่อเลยครับคือก็จะเป็นอีครับแล้วก็ยกเท้ายกเท้าไปครับ
ึ๊บแล้วก็อ่าซ้ายจะเต้นก็ใช่ตายหมดเลยก็คือปุ๊บไปก็คือก้าวได้แบบเดียวเลยเหรอถ้าเราแบบเอาเท้ามาควายอย่างนี้ก็เป็นฟาวล์แล้ววิ่งเลยครับมีการนับด้วยใช่ไหมนับเขานับกันยังไงนะไฟฝั่งไหนขึ้นก่อนก็ฝั่งนั้นก็จะได้แต้มเลยกี่แต้มถึงได้ชนะนะครับ10ครับในอายุของผมคือใครได้10แต้มก่อนก็คือชนะเลยฟันดาบมาเนี่ย3ปีแล้วเคยไปแข่งขันไหมครับแข่งครับแข่งที่ไหนยังไงรายการอะไรครับ Thailand Fencing League เคยได้รางวัลอะไรที่แบบภูมิใจเหรียญทองครับเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วก็คือตั้งใจว่าจะแบบฟันดาบไปเรื่อยๆใช่ครับเห็นบอกว่ามีชมรมด้วยใช่ครับอยู่ชมรมอะไรครับชมรมเมืองทอง Fencing Academy ครับก็คือเป็นชมรมของนักกีฬาฟันดาบเป็นเด็กๆหมดเลยป่ะหรือมีผู้ใหญ่ด้วยมีแบบอายุเยอะๆ14 15 16 17ก็มีครับ17เยอะแล้วเหรอ17มากคือเยอะแล้วนะสะเทือนใจสะเทือนใจแล้วรองเท้าอ่ะนั่นแหละไอเทมลับถามว่าเนี่ยเวลาเอาดาบเนี่ยปักเท้าเนี่ยไม่เป็นไรใช่มั้ยเออไม่เป็นไรครับมันจะช่วยแบบให้แบบดาบเราไม่พังง่ายใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวเลยที่ตอนที่ยืนอยู่เป็นปรัชนีเนี่ยเอาดาบปักไว้ที่รองเท้าคิดว่าแบบไม่ใช่แล้วเพราะว่าเอาดาบปักเท้ามันจะเจ็บไม่ฟันดาบดาบเขาไม่ได้แหลมถูกไหมสรุปคือที่รองเท้าขาดเป็นรูเพราะรองเท้าขาดเป็นรูไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะซ้อมจริงๆใช่ครับก็คือรองเท้าคู่นั้นก็เป็นรองเท้าที่เราใช้ไปแข่งจริงๆใช่ครับก็คือแข่งแล้วรู้สึกว่ามันดวงดีใช่ครับนั่นคือคู่นั้นนั่นแหละนะครับผมเออนะอ่ะการเป็นนักกีฬาฟันดาบเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างครับให้สมาธิแล้วก็ความยืดหยุ่นครับแต่เขาต้องส่งเสียงกันด้วยถูกป่ะเวลาตีอ่ะแต้มจบก็แบบเราตีจบเราได้แต้มแล้วก็ฮึซซ่าฮึซซ่าฮึซซ่าอ๋อคือพอปุ๊บแล้วก็พิซซ่าพิซซ่าหิวตลอดนะครับอ่ะโอเคนะฮะและนี่คือเด็กเก่งกระเด้งของเรานะครับนักกีฬาฟันดาบนะครับน้องเพื่อนครับขอบคุณครับเอาละและกีฬาฟันดาบนะฮะจะมาเป็นเกมให้พวกเราได้แข่งกันนะครับกติกาเป็นไงไปดูกันเลยกาเกมฝันดาบปราบโป่งเกมนี้นะครับต้องแข่งขันกันบังคับหุ่นไม้ที่ถือดาบจิ๋วเพื่อไปเจาะลูกโป่งของฝ่ายตรงข้ามให้แตกใครทำลูกโป่งของฝ่ายตรงข้ามแตกก่อนชนะไปเห็นกติกาไปแล้วตอนนี้มาฟันดาบกันนะครับแต่เป็นฟันดาบแบบจิ๋ว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 ความจริงน่าจะนานน่าจะแย่นะครับอ่ะคู่แรกที่มาเจอกันนี้ก็ต้องว่าเป็นศึกนะของหนุ่มวิทวะวิทวะที่ไหนนะฮะลาดกระบังวิทวะที่ไหนนะฮะลาดกระบังเอ้ยบราเดอร์คือเนี่ยสองคนนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนรับน้องปีหนึ่งแล้วก็คือเรียนวิทวะมาด้วยกันเจอกันตลอดเจอตลอดเจอกันทุกวันนะวันเรียนวิทวะเนี่ยมันต้องมีการคำนวณครับเอาแล้วยังงานบัฟกันหน่อยดิวีเท่ากับยูอะไรวะv เท่ากับ ir v เท่ากับ ir ถูก v เท่ากับ u ไอ้เนี่ยสักอย่างเนี่ยก็ถูกแต่มันคนละ v กันคุยกันคนละเรื่องกันไอ้นี่คุยเรื่องไฟฟ้าไอ้นี่คุยเรื่องฟิสิกส์นี่คุยเรื่องฟิสิกส์แต่ผมรู้นะ vr คือเรารักกันอันนั้น vr นะอันนี้คือไม่ visual แล้วไม่ vr นี่คือของจริงละต้องมาเจอกันของจริงคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะสามารถใช้เข็มนะครับจิ้มลูกโป่งให้แตกก่อนได้ไหมก็น่าจะได้ครับคิดว่าอะไรสำคัญกว่าการบุกหรือการตั้งรับการตั้งรับครับแล้วเราต้องเล่นทีเผลอสมมติเข้ามาจุ๊บๆแล้วก็ปีแทงเข้าไปเลยเราทิกนิคของปอนคือจะเน้นตั้งรับและหลังจากนั้นก็จะจตุจักรเข้าไปสวนเข้าไปเลยเราจะบุกดีกว่าคุณเน้นตั้งรับหรือเน้นจมตีของผมก็คือแทงลูกโป่งแตกไม่เท่าไหร่แต่แทงใจสีแย่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องฝึกสกิลนี้มาพร้อมขอเสียงเชียร์ดังๆครับขอเสียงเชียร์ดังๆเราแข่งแบบพบกันหมดนะพบกันหมด1 2 3ไปทั้งคนเล่นทั้งกองเชียร์เล่นไปร้องไปเฮฮาสุดๆนะครับอย่ามองแล้วผมจำอยู่แค่เฮ้ยเฮ้ยเวียร์ครับเวียร์พร้อมกันเวียร์ครับเวียร์ไหนๆๆเ
ายย้อนภาพดูหน่อยโอ้ยมองยังไงให้ทันนะหลับตาขนาดนี้เอาล่ะได้ดูภาพช้าไปแล้วนะฮะและคนที่ชนะในรอบนี้คือคุณปอนเหลือกันนิดเดียวใช่คือเสี้ยววินาทีใช่ครับผมใช้วิธีเล่นทีเผลอโชคแทงใจไม่น่าได้แล้วตอนนี้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราแข่งแบบพบกันหมดสะสมคะแนนกันไปนะครับรอบที่2เป็นการต่อสู้ระหว่างพี่เลโอกับสตางค์นะครับ Yeah brother อยากถามคนนี้ว่าคุณคิดว่าใครจะชนะคุณเชียร์ใครมากกว่าผมก็ต้องเชียร์พี่เลโอ VR คือเรารักกันครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับย้ำนำย้ำนำไหนๆพี่เลโอโชว์ภาพสุดท้ายเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอขอดูหน่อยขอดูมันบอกให้เล่นทีเผลอครับเลโอก็เฮ้ยลูกโป่งอยู่บนหัวโอ้ยแทงขาทำไมแล้วอันนั้นนั่นนั่นอันนั้นอันนั้นนั่นอันนั้นไม่มีใครบุกสักทีต้องพุ่งตรงกองเชียร์ก็ลุ้นคนเล่นก็ลนเลยครับโอ้ยแล้วจะไหวไหมรอบนี้อุ้ยและเฮ้ยฝั่งสตางค์ก็แตกก่อนครับโอ้โหฉันได้เสร็จมากโอเคนะครับก็บทสรุปนะครับพี่เลโอเป็นฝ่ายชนะไปครับผมมาถึงคู่ของปอนกับครูวินนะครับ yeah. ผมรู้มานี่ว่าใน VR เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคู่กัดกันครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณเนี่ยรักกันผมรู้ครับผมดูออกที่ดูออกมาสู้กันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเป็นกิจวัตรอยู่แล้วครับผมสู้ประจำอยู่แล้วแล้วครูวินล่ะถ้าเขาสู้มายังไงเราก็สู้กลับสองเท่าสมมติเขาแทงมา100เราแทงเข้าไปเท่าไหร่แทงจนเจ็บเลยครับผมแทงจนเจ็บเลยครับผมเจ็บใจแทงมาที่ใจฉันเลยโอเคไหมถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มได้ได้เอาครับหมดเวลาเต้นได้เวลาเอาจริงใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยปอนหันหน้าหนีแบบนั้นน่าจะเห็นไหมล่ะนั้นนี่คุณอ่อยให้หรือเปล่าเนี่ยนักอ่อนฮะตอนแรกกะจะโชว์สกิลซะหน่อยแบบหลับตาแทงแต่ว่าแบบมันแทงไม่โดนก็เลยโดนเขาเล่นก่อนเลยได้ผมโอเคแต่เอาเป็นว่าเกมนี้นะครับปูวินเป็นฝ่ายชนะไปครับผมคู่นี้ก็สนิทกันไม่แพ้กันเลยครับผมสตางค์วินนี่สตางค์เนี่ยก็คือเป็นคู่รักครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คู่รักกันนี่แหละแต่ว่าต้องมาสู้กันเนี่ยคุณคิดว่าใครจะชนะครับผมน้องเต้ยน้องเต้ยไงน้องเต้ยผมว่าผมชนะอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเกมผมไม่เคยแพ้คุณอยู่แล้วครับพี่พูดมาก็มีเหตุผลแต่คุณกลับมามืดหรือเปล่ามามืดนี่คุณเหรอใช่ไม่ได้ไรไม่ใช่ผมเนี่ยพร้อมกันยังครับผมพร้อมครับพร้อมครับผมพร้อมวันนี้ไม่ได้แล้วครับผมถ้าเกิด2คนพร้อมนะครับผม3 2 1เริ่มครับทางสายแดนเล่นเป็นรองเต้นเป็นหลักคราวนี้เต้นกันหมดแล้วครับไม่มีใครยอมใครทีเดียวโอ้ยเต้นอยู่ดีๆเป็นอย่างนี้ได้ไงโหยไปดูภาพช้ากันดีกว่าครับนี่ไงเล่นเองโดนเองครับเขาเรียกว่าอ่อนให้ไงไม่อันนี้ไม่น่าอ่อนให้นะอันนี้น่าจะไม่ตะกี้ไม่ได้อ่อนคือกะจะแบบการล้นแทงเลยตั้งกะจะการล้นแทงเลยเอ้าปรากฏ
ข็มโดนตัวเองครับผมก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คุณวินนี่นะฮะก็น่าจะมองผิดไปหน่อยว่าต้องแทงลูกโป่งสีอะไรครับผมก็เกมนี้ครับผมคุณสตางค์ก็เป็นผู้ชนะไปครับโถไม่เป็นไรนะวินเน่ถือว่าได้เต้นเอ้ยได้เล่นเต็มที่เอาคะแนนนี้ให้สตางค์ไปแล้วกันนะเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นศึกระหว่างคูวินกับพี่เลโอนะครับระหว่างรุ่นใหม่กับรุ่นใหญ่ใจหายใจหายตอนได้เห็นว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะคิดว่ารุ่นเก่าต้องรุ่นแก่ต้องมาละรุ่นใหญ่ทำเปรียบเทียบได้ดีนี่แหละสมแล้วเป็นพิธีกรรุ่นใหม่เอาเป็นว่าเราจะไปดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะรุ่นใหญ่จะรมรุ่นใหม่หรือรุ่นใหม่จะรมรุ่นใหญ่โอเคมาเริ่มครับแต้มนะครับเปิดเวทีเต้นกันอีกแล้วครับเอาๆไปไปแล้วไปเขามีทริคของเขาเนี่ยการหัวได้เออบังเลยสายกันมีเทคนิคอะคือแบบว่าคือการโจมตีเขามันไม่ง่ายเลยอะเข้าใจปอนละใช่ครับการโจมตีมันโอเคนะครับผมผู้ชนะนะครับได้แก่รุ่นใหม่ภูวินครับผมแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับผมรอบนี้เป็นรอบของคุณชายดังนะครับเดี๋ยวนี้นี่โหยเขาตลอดโอ้โหมากกว่านี่เลยแล้วก็เจ้าหนูวินนี่นะครับเรียกเจ้าหนูวินนี่ว่าดูจากทรงผมนี่มารอบสุดท้ายพร้อมกันใช่ไหมครับแน่นอนครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เอาได้เลยมาคราวนี้วินนี่จริงจังครับไม่มีพลาดแบบคราวที่แล้วแน่ๆครับจังหวะที่ดังกำลังเต้นนั้นวินนี่ก็เอาเข็มแทงพอดีครับโอ้โหเรียบร้อยเก็บไว้ดังนั้นรอบนี้ครับผมผู้ชนะได้แก่เจ้าหนูวินนี่ครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นดีเลยยังแต่แน่แตกไปแล้วยังไงจังหวะเมื่อกี้นี่ยังไงก็ผมเห็นเขาเมื่อไหร่เต้นเมื่อไหร่คุณอยู่ในสนามรบคุณต้องโฟกัสกับการต่อสู้ขอทักทายคนดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่จะมาตรงมาเต้นเต้นปุ๊บผมจิ้มเลยมันต้องมาสายโหดพร้อมบุกตลอดเวลาการอย่าตกและรอบนี้วินนี่ก็กู้คะแนนกลับมาได้เฉียบมากเกมฟันดาบของเรานะครับคนที่ทำได้ดีที่สุดเลยนะ2คะแนนอยู่คนเดียวนะครับคือภูวิคนอื่นๆ1คะแนนหมดยกเว้นยกเว้นคุณดูป่ะนะยกเว้นคุณดังณัฐชัยนะครับ0คะแนนเกิดอะไรขึ้นดังเกิดอะไรขึ้นหรอโอ้โหเมื่อกี้กะจะเอา1แต้มแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเกมสนุกครับผมครับแต่ทุกคนทำได้ดีมากปรบมือสนุกกับการเล่นเกมไปแล้วนะครับช่วงหน้าพาเข้าโหมดจริงจังกับการแนะแนวจากรุ่นพี่วิศวะจะได้ข้อคิดอะไรจากพี่ๆบ้างต้องรอดูครับ Scoop Rangers Scoop Rangers ยังอยู่ใน Scoop Rangers กับแขกรับเชิญจากซีรีส์ VR คือเรารักกันไปพบความสนุกในช่วงต่อไปของรายการกันได้เลยช่วงที่จะมาถามตอบปัญหาว้าวุ่นกับรุ่นพี่เรนเจอร์ช่วงนี้คือช่วง Q&A นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนฮอวาช่วงนี้พิเศษมากจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับที่มีคำถามอยู่ในใจรู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้คำตอบเนี่ยนะครับเราจะมาหาคำตอบกับพี่ๆกันนะครับซึ่งวันนี้ทีมก็คือทีมชนช็อปวันนี้เรามีรุ่นพี่วิศวะมาถึง3คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาแนะนำตัวหน่อยนะครับแล้วก็แนะนำว่า
เรียนอยู่ที่ไหนรุ่นอะไรครับเชิญเลยต้องคุณก่อนเลยจังหวะนี้นี่คุณคนกลางๆคนตรงกลางคนตรงกลางก่อนเลยอ๋อคือแปลกจากเพื่อนเขาก็เลยต้องก่อนใช่ครับสวัสดีครับทุกคนภูวินนะครับผมอยู่วิศวะจุฬาปี4ครับโอ้ยตายตายตายโอ้ตอนนี้ในใจน้องๆเลยกูอยากเข้าวิศวะจุฬาถ้ามีรุ่นพี่แบบนี้แล้วก็โอ้อันนี้มอะไรกันครับโอ้ม2ม2พี่ภูวินพอซ้ำชั้นสัก6ปีได้ไหมฮะไม่เป็นไรเอาแบบปกติแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวได้คำแนะนำแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากเรียนวิศวะจุฬาครับนะครับรุ่นพี่คนต่อไปครับผมสวัสดีครับพี่ดังนะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียนที่ลาดกระบังนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากให้รับน้องอ่ะก็เราอาจจะไปได้นะครับก็มาได้นะน้องๆบอกว่าไม่ต้องรับน้องหรอกรักน้องก็พอ อ่ะรุ่นพี่คนต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนพี่ปอนนะครับผมวิศวะลาดกระบังเหมือนกันครับใครที่ยังอยากจะเข้าลาดกระบังก็ยังเจอพี่อยู่นะฮะพี่อยู่ปี3ครับผมอยู่ตรงนี้ทุกคนมีใครอยากเข้าวิศวะบ้างขอดูมือครับอ่ะโอ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่มีอยู่บางคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเรียนอะไรดีวันนี้อาจจะเปลี่ยนใจเข้าวิศวะก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้ Q&A เดี๋ยวมานั่งคุยกันนะครับเชิญทุกคนนั่งได้เลยมา อย่างที่บอก Q&A เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการแนะนำนะฮะปัญหาต่างๆนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตก็ได้นะฮะเราก็จะมาแนะนำกันนะครับแล้วก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะเราก็แนะนำในมุมมองของเราแล้วกันแล้วเรามีคนมากประสบการณ์มากกว่า30กว่าปีในการใช้ชีวิตด้วยครับผมในวันนี้ใช่แล้วฮะดังนั้นเชื่อถือได้เลยว่าเขาสามารถให้คำแนะนำที่ดีก็พี่ก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีเท่าไหร่ดีได้หรือเปล่านะครับอย่างแรกเราจะคุยเรื่องการเรียนกันก่อนนะครับทั้ง3คนเลยวิศวะเนี่ยอันนี้คือพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเป็นการแนะนำน้องๆไปด้วยเลยแล้วกันวิศวะเนี่ยมันมีแตกออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรกี่สาขาหรือยังไงบ้างครับจริงๆแล้วมันจะมีสาขาที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างบางสาขาก็อาจจะเพิ่งเปิดใหม่ก็ได้ก็จริงๆหลักๆคนก็น่าจะรู้จักแบบวิศวะโยธาเครื่องกลไฟฟ้าอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้ครับใช่แล้วแต่ละคนเรียนวิศวะสาขาไหนกันอ่ะผมเรียนวิศวะสาขาชีวการแพทย์ครับชีวการแพทย์นะครับอ่ะหลายๆคนตาใสเลยนะครับชีวการแพทย์มันเรียนเกี่ยวกับอะไรก็จริงๆหลักๆมันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างนี้ครับผมใช่คือตอนแรกก็คิดไว้ว่าแบบกำลังตอนช่วงหาสาขาแล้วก็พยายามศึกษาว่าแบบมีสาขาไหนเปิดใหม่บ้างพอมาเจอเกี่ยวกับชีวการแพทย์เนี่ยก็รู้สึกสนใจเพราะว่าด้วยความที่ประเทศเราตอนนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีการแพทย์มันกำลังพัฒนามากขึ้นครับเขาก็อาจจะต้องการคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านนี้มาถ้าเรียนจบก็สามารถทำงานได้ครับผมก็คือมันจะเป็นแยกกับคุณหมอนะถูกไหมแยกคุณหมอแต่จริงๆแล้วมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างภาควิศวะชีวการแพทย์ที่ผมเรียนเนี่ยลาดกระบังใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเกรดมันถึงแบบเกิน 3.8 เนี่ยเราก็สามารถแทนเฟอร์ไปหมอได้ครับผมแทนเฟอร์ได้ด้วยเหรอคือสามารถโยกไปหมอได้เลยสามารถโยกไปหมอได้เพราะว่ามีคนทำมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผมแต่ 3.8 ดูเป็นตัวเลขที่ไกลตัวเนาะไกลตัวสำหรับภาคนี้มากเพราะมันยากถูกไหมยากจริงครับอ่ะโอเคต่อพี่ภูวินครับผมก็อยู่วิศวะจุฬาครับผมเอกเรียนเอกการสื่อสารครับผมว่าอันนี้คนน่าจะเอกันส่วนใหญ่เอสิเพราะว่าสื่อสารทำไมถึงไม่เรียนสื่อสารมวลชนทำไมวิศวะมีสื่อสารด้วยหรอคืออย่างนี้ครับผมต้องพูดก่อนว่าวิศวะเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆคือมันเกิดอาชีพของการประดิษฐ์หรือ create คือคุณกำลัง create อะไรสักอย่างหรือว่าช่วย maintenance ในสิ่งที่ create ดังนั้นเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์พวกสัญญาณ Wi-Fi พวก 3G 4G อะไรที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนใช้กันอยู่ในทุกวันนี้หรอแล้วอย่างงี้สมมุติว่า Wi-Fi ที่บ้านมีปัญหานี่ก็โทรหาภูวินได้ไหมอุ๊ยสัญญาณไม่แรงเลยอ่ะขึ้น3ขีดเองก็พอให้ความรู้ได้แต่อาจจะช่วยมากไม่ได้เพราะด้วยความว่าวิศวกรเนี่ยมันคือฝั่ง createก็คือฝั่งระบบฝั่งทำระบบฝั่งประดิษฐ์ของเราก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารซึ่งมันจะเรียนครอบคลุมไปถึงพวกวิศวะคอมด้วยแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบใกล้เคียงกันมากดังนั้นมันก็ต้องเรียนแบบทั้งหมดเลยครับซึ่งพี่ภูวินเนี่ยเรียนเป็นวิศวะจุฬาเป็นภาคอินเตอร์ครับผมใช่ท
ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียนที่ไม่ได้เป็นแบบหลักสูตรอินเตอร์ในช่วงมัธยมเนี่ยมันสามารถที่จะไปเรียนภาคอินเตอร์ได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วเพื่อนผมเกิน 5-60% ก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนอินเตอร์มาก่อนก็สามารถที่จะเข้าภาคอินเตอร์ได้ก็สามารถที่จะเข้าได้เพียงแค่ว่าเขาก็จะมีเกณฑ์เรื่องคะแนนภาษาอังกฤษที่จะต้องถึงเกณฑ์ก่อนที่จะมาเรียนได้มันก็อาจจะต้องเลือกหน่อยเพราะว่าตอนเราเข้าเนี่ยมันจะสอบเข้าไม่เหมือนแอดมิชชั่นปกติใช่ครับเราจะต้องไปสอบแห่งอื่นแทนดังนั้นก็ถ้าใครไหวก็อาจจะสอบทั้งคู่แต่ถ้าใครไม่ไหวก็อาจจะต้องเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะครับอ่ะต่ออันนี้จบแล้วพ่อหนุ่มวิทย์วะแต่เมื่อกี้คือเหมือนได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะเหมือนแบบมาดูโอเพนเฮาส์อีกรอบนึงเลยเออแหมถ้าโอเพนเฮาส์รอขนาดนี้กูจะตั้งใจฟังมากนะครับอ่ะยังไงพี่ดังเรียนสาขาหรือว่าเรียนเอกอะไรครับผมเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์นวัตกรรมนะครับผมก็เอาจริงๆเลยนะอันนี้คือสารภาพมาเลยว่าที่เลือกเรียนวิศวะเพราะแบบตอนแรกอะเราคิดว่าแบบเท่เหตุผลเดียวกันนะเอาจริงๆนะอันนี้คือเหตุผลหลักของผมเลยตอนแรกเออเราก็ดันชอบคอมมาด้วยไงเราก็เลยแบบทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเฮ้ยมันใช้สับไปรุ่นนะเออทีนี้ก็แบบรู้สึกว่าแบบเออลองเข้าไปเรียนดูก็แบบเออมันจะยากมากๆเลยนะตอนแรกซึ่งของผมก็เป็นภาคอินเตอร์หมดเลยครับผมก็จะเป็นแบบสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับผมก็เขาจะเน้นไปทางภาษาด้วยแล้วก็พวกแบบนวัตกรรม innovation robotic AI อะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือแต่ละสาขาเนี่ยก็คือล้วนอยู่ในกลมๆคือเขาเรียกว่าวิศวกรรมศาสตร์หมดเลยใช่ใช่ครับถูกต้องไหมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเอ้ยใครอยากจะเลือกเรียนด้านไหนเพราะสนใจด้านไหนเป็นพิเศษก็ตามนั้นไปแล้วเขาบอกว่าคณะวิศวะนี่ผู้ชายหล่อที่สุดจริงป่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมรู้นะไม่ต้องหล่อพี่เขาตอบเลยเหรอตอบให้เลยเหรอตอบเองเลยเอออันนี้อยากรู้เพราะว่าน้องๆผู้หญิงเยอะผู้หญิงเรียนวิศวะได้ป่ะโอ้ได้ครับแล้วเยอะไหมมีจริงๆแล้วถ้าเกิดลาดกระบังเนาะก็จะค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าแต่ผู้หญิงก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยผมว่ามีเสน่ห์ดีครับผู้หญิงเรียนวิศวะได้ไหมจุฬาเยอะไหมเยอะครับผมแต่ว่าของผมจะเป็นแล้วแต่เอกแล้วแต่ภาคเอาล่ะมาถึงเข้าช่วง Q&A ของเราดีกว่านะครับเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆที่หอวังเนี่ยนะครับได้ส่งคำถามมาและเดี๋ยวพี่ๆจะตอบนะครับในช่วงชนช็อปคำถามแรกนะครับจากเด็กหอวังถามว่าก็คำถามแรกนะคะในฐานะที่พี่ๆอยู่วิศวะอย่างเงี้ยกว่าจะหาตัวเองเจอเนี่ยนานไหมคะแล้วก็อะไรที่ทำให้เจอว่าเออจะเข้าวิศวะนะทำยังไงถึงจะหาตัวเองเจออันนี้ผมมีเรื่องราวเลยมีเรื่องราวอันนี้ผมมีเรื่องราวเลยมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครเคยได้ฟังไหนลองเล่าสิจริงๆแล้วผมอยู่สายศิลป์คำนวณแต่ว่าสอบเข้าวิศวะครับผมตอนนั้นเพราะว่าคือช่วงม.ต้นอ่ะผมเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออแล้วก็ติดเล่นแล้วก็เหมือนกับเกรดอ่ะจะไม่ถึงเข้าคณะวิศวะอะไรเงี้ยแบบเข้าสายวิทย์คณิตแต่แล้วทีเนี้ยมันมีจุดเปลี่ยนช่วงหนึ่งตอนที่กำลังจะขึ้นม.5ครับผมตอนนั้นก็คือเหมือนที่บ้านนะส่งไปทำงานพาร์ทไทม์ของบริษัทของที่บ้านนี่แหละแล้วเรามันแบบว่าได้ไปเจองานได้ไปเจอรูปแบบจริงว่าเออแบบการทำงานเป็นยังไงตอนแรกเราก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเออแบบอยากจะลองเรียนวิศวะดูตอนนั้นคือเรียนพิเศษหนักมากแบบเราต้องไปติวเคมีฟิสิกส์เพิ่มเพื่อที่จะสอบเข้าวิศวะตอนแรกจริงๆเราก็เคยเล็งจุฬาไว้แอโรสเปซที่เป็นอากาศยานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็ด้วยความที่คะแนนค่อนข้างสูงแล้วเราแบบเรามีเวลาจำกัดเราก็พยายามหาแบบอะไรที่มันเข้ากับเราแล้วก็จะต่อยอดธุรกิจของที่บ้านได้ครับอันนั้นคือที่คิดไว้ตอนนั้นจนมาเจอวิศวะชีวการแพทย์ครับที่เห็นว่าในไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคนที่ทำงานทางด้านนี้มากเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะเหมือนแบบไปศึกษาแล้วก็แบบพัฒนาตรงนี้ครับผมก็คืออ่ะถ้าแปลง่ายๆจากพี่ปอนเนี่ยว่าก็คือมองจากสิ่งใกล้ๆตัวก่อนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกแบบคือเรียนแล้วชอบไม่ชอบเลยนะถูกต้องไหมนะฮะอ่ะโอเคนะครับมีอะไรอยากเสริมหรอแล้วผมอยากเสริมอีกนิดนึงผมรู้สึกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้คือลองแค่ลองมันไม่เสียหายลองแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะถ้าเราลองตอนนี้เรายังตัดสินใจได้ไงแต่ถ้าไปเหมือนพี่ปอนอย่างเงี้ยไปลองหาดูตอนที่มันใกล้ๆแล้วเราก็จะอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่ก็คือต้องชอบอะไรก็ต้องลองแล้วถ้าชอบพี่เนี่ยลองยังไงดีก็ลองจีบมาสิครับเอาล่ะนั่นคือคำถามแรกต่อไปคำถามที่2จากเด็กหอวังครับโอเคเชิญครับก่อนอื่นนะคะคำถามนี้มาจากอินทาเนีย108ตัวจริงติดแล้วนะคะโอ้ congratulations นะครับ
หนูอยากถามพี่ภูวินว่าตอนที่พี่เลือกเนี่ยทำไมพี่ต้องเลือกที่จุฬาคะแล้วก็พี่เตรียมตัวยังไงและพี่ไปOpen House Intern เนี่ย2024มั้ยครับเริ่มด้วยง่ายที่สุดก่อนเลยกันนะ Open House 2024พี่จบปีนี้แล้วล่ะสิก็เลยจะไม่ได้อยู่มหาลัยแล้วการเตรียมตัวเนี่ยแต่ละที่ที่อยากจะเข้าเนี่ยเขาจะมี requirement อยู่แล้วมีกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องสอบอะไรบ้างและคะแนนขั้นต่ำในการยื่นคือเท่าไหร่ดังนั้นก็สามารถไปดูกันทางเว็บไซต์ของแต่ละมหาลัยได้เลยซึ่งปกติมันก็จะไม่หนีกันมากหรอกส่วนการเตรียมตัวก็สอบครับก็ลองทำข้อสอบดูลองเรียนดูลองอ่านหนังสือดูว่าเราชอบไหมและเราไหวไหมเอาเท่าที่ไหวนะเพราะว่าถ้ามันทรมานตั้งแต่ตอนสอบแล้วเข้าไปเรียนเราก็จะยิ่งทรมานตอนเรียนเข้าไปอีกทำไมถึงเลือกเข้าจุฬาหรอเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากเลยในการเลือกเข้าจุฬาก็คือว่าเราก็ดูก่อนเนาะว่าเราสอบได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเราก็ยื่นไปก่อนแล้วค่อยดูก่อนว่าเราติดที่ไหนบ้างแล้วค่อยมาตัดสินใจเอาจากลิสต์ที่ว่าเราติดที่ไหนบ้างเหตุผลที่เลือกจุฬาเนี่ยตอนนั้นคือเพราะว่าตัวจุฬาเองมันก็ไม่ได้ไกลจากออฟฟิศของแกมมี่มากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไปทำงานด้วยมันก็จะไม่ยากมากเหมือนกันแล้วก็จุฬาก็ถือเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างดีสถาบันนึงก็เลยไหนๆติดจุฬาแล้วก็เข้าจุฬาแล้วกันโอเคนะครับอ่ะต่อครับก็หนูอยากถามพวกพี่ว่าตอนพวกพี่ม.ปลายกันนะคะแบบว่าพวกพี่มีแพชชั่นหรือว่าวิธีการปลุกไฟในตัวเองในการแบบลุกมาอ่านหนังสือกันยังไงบ้างอะคะอันนี้ง่ายมากเลยฮะน้องมีใครในที่นี้มีแบบพ่อแม่ที่แบบดุๆไหมฮะผมขอถามก่อนเลยเคยเจอแบบไม้มะยมไหมฮะอันนี้คือพูดจริงนะแบบถ้าเกิดไม่อยากโดนไม้มะยมอ่ะคือแบบต้องแบบตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยคนแบบทุกคนแบบพอเก็ทไหมสมมติดังนะแบบได้เกรดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่ะไม้เริ่มมาแล้วอันนี้คือสเต็ปแรกวางไว้เฉยๆวางไว้ที่โต๊ะวางไว้ที่โต๊ะคือขั้นแรกอ่ะถ้าเกิดแบบเกรดไม่ดีไปอีกอาจจะเริ่มแบบง้างละจะเริ่มง้างแต่ยังไม่ตีนะอันนี้คือสเต็ปแม่ผมแล้วผมมันยังไม่เคยโดนตีไงเพราะว่าแบบพอดีแบบผ่านเกณฑ์แม่นั่นแหละผมรู้สึกว่าพ่อแม่หรือว่าครอบครัวอะไรเนี่ยเป็นจริงๆเป็น motivation ให้เราได้ครับผมแบบไม่ว่าเราจะแบบทำอะไรก็ตามก็คือแรงบันดาลใจที่มันผลักดันก็คือครอบครัวใช่เพราะว่าหลักๆจริงๆอ่ะที่ดังเนี่ยนะฮะเขาหมายความเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่ากลัวคุณแม่ตีเป็นหลักหรอกผมว่าก็คือสิ่งที่เป็น motivation ให้เขาแรงบันดาลใจคืออยากทำให้ครอบครัวภูมิใจใช่ครับไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจแล้วก็อนาคตด้วยครับผมก็เราก็แบบเป็นคนที่เลือกอนาคตเราก็อยากให้มันดีที่สุดครับผมในทางที่เราเลือกครับแต่เอาจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแพชชั่นเนี่ยมันต้องเกิดจากว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าเราไม่ชอบอะไรแล้วทำให้ตายไงมันก็ไม่มีแพชชั่นที่จะทำหรอกดังนั้นถ้าสเต็ปแรกคือถ้ามีแพชชั่นแล้วถ้ามันค่อยๆลดลงหรือค่อยๆหมดทำยังไงก็คำตอบง่ายๆเลยก็คือก็ต้องพักบ้างเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถทำอะไรแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแบบตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือตลอดเวลาได้หรอกมันก็ต้องมีเวลาผ่อนมีเวลาพักบ้างดังนั้นก็อย่ากดดันตัวเองเยอะใช่เพราะว่าพี่เข้าใจนะมันยากนะยิ่งในยุคนี้คือถ้ามันมีทาง2ทางทางนึงคือ Netflix กับอีกทางคือหนังสือเนี่ยกูมุ่งไป Netflix แล้วมันสว่างมากอันนี้จริงทางไปอ่านหนังสือมันมืดมนเหลือเกิน ใช่มั้ยคำถามต่อไปครับค่ะก็ตอนนี้หนูติดวิศวคอมลาดกระบังแล้วก็เลยอยากจะถามพี่ๆว่าการเข้าไปเป็นปีหนึ่งหรือแบบเข้าสู่รั้วมหาลัยเนี่ยจะต้องเตรียมตัวหรือปรับตัวยังไงบ้างสังคมมหาลัยเป็นยังไงหรือบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหก่อนอื่นต้องยินดีด้วยนะเก่งมากเก่งมากนะครับให้เด็กวิทย์วะคอมลาดกระบังตอบดีกว่าน่าจะตอบได้ดีที่สุดพูดถึงการเรียนเลยเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะสอนอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามตั้งใจฟังในห้องแบบไม่ควรแบบเล่นเกมหรือว่าแบบนั่งอ่านหนังสือหรือว่าแบบโดดเรียนเข้าห้องน้ำบ่อยอะไรเงี้ยก็อันนี้คือไม่แนะนำเพราะว่าบางคนอาจจะมีเวลาน้อยมากๆแล้วเราก็แบบโหอุตส่าห์ตื่นเช้าเข้าห้องเรียนอะแบบแทนที่จะได้อะไรหน่อยเราแบบไปนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเสียค่อนข้างเสียเวลาครับผมก็แนะนำให้แบบตั้งใจฟังอาจารย์ไม่รู้อะไรก็คือถามได้เลยเพราะว่าตอนน้องๆเรียนอะแบบอาจารย์บางท่านอาจจะดุใช่ไหมฮะหรือแบบคุมแบบเฮ้ยห้ามไปห้องน้ำห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้แต่พอน้องๆไปเข้ามหาลัยจริงๆเนี่ยก็คือน้องแบบฟรีไปเลยแบบเหมือนเขาจะทรีตน้องเป็นผู้ใหญ่ไปเลยก็คือจะทำอะไรต้องรับผิดชอบตัวเองโดดอะไรโดดเรียนก็แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเข้าห้องน้ำไปดิเล่นเกมไม่สนด้วยอะไรเงี้ย
ก็คือมันเป็นตัวเรา 100% เลยครับก็เลยแนะนำให้ตั้งใจเรียนมากๆครับจริงๆแล้วอ่ะนี่รู้สึกว่าถ้าใครเข้ามหาลัยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะได้จากมหาลัยไม่ใช่วิชาความรู้นะแต่คือเพื่อนเพราะว่าวิชาความรู้ที่มันอยู่ในมหาลัยเนี่ยไม่ว่าเราจะเสิร์ชเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีนู่นนี่นั่นนะเราสามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ใน4ปีนั้นน่ะเพื่อนที่จะอยู่กับเราตรงนั้นน่ะมันอยู่กันแค่4ปีดังนั้นเมคเฟรนด์ให้ได้มากที่สุดรู้จักคนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอนจอยกับชีวิตมหาลัยให้มากที่สุดครับผมครับผมนะอันนี้คือนะฮะคำตอบจากพี่ๆนะครับวิศวะนะฮะทั้ง3คนเลยปรบมือให้พี่ๆหน่อยครับสุดท้ายที่วันนี้เรามาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยนะฮะไม่ได้จะชวนน้องๆทุกคนเข้าไปเรียนวิศวะนะใครที่มีความตั้งใจอยากเข้าวิศวะอยู่แล้วก็เอาคำแนะนำของพี่ๆใช้ได้แต่ผมเชื่อว่าคำแนะนำที่แต่ละคนให้เนี่ยจริงๆใช้ได้กับทุกคณะเลยนะฮะก็ลองดูแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยชอบหรือว่าสนใจในด้านไหนๆนะครับบางคนอาจจะยังหาตัวตนไม่เจอนะลองสังเกตว่าจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ว่าทุกวันนี้เราทำอะไรแล้วเรามีความสุขจริงๆผมว่าความสุขของเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเป็นวิชาที่เราสนใจเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่ะก็ลองค้นหาตัวเองไปแล้วกันนะครับใครที่สอบติดแล้วนะฮะมีหลายๆคนนะสอบติดแล้วยินดีด้วยนะครับใครที่กำลังนะฮะจะสอบนะฮะหรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยอยากจะเข้าคณะนู่นที่นั่นที่นี่นะครับยังไงขอให้สอบติดกันทุกคนเลยนะครับสาธุโอ้โหได้คำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่ไปพอสมควรนะครับแต่ต้องพักความสนุกไว้เท่านี้มาติดตามกันต่อตอนหน้ากับการเล่นเกมสุดฮาและเตรียมเฮมาให้พร้อมกับเพลงเพราะๆและคำปรึกษาดีๆจากรุ่นพี่ในช่วงซองจดหมายวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่อง GMM 25มารอดูกันได้เลยครับBye.